สวัสดีครับ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 อะไรตลกกับลูกรายการอะไรคิดโอเควันนี้เรามาบุกถึงบ้านท็อฟฟี่นะคะเพราะว่าอะไรคะลูกขาวันนี้เพราะว่ามีแฟนๆจากช่องส้มเช้งนะคะอยากรู้แบบว่าบางทีบางอย่างเนี่ยในช่องเดอะโกสต์ไม่มีคำตอบให้ถามไปเยอะมากแต่ต้องเข้าใจนะคือรายการเดอะโกสต์เนี่ยไม่ได้เป็นรายการชิลๆแบบของเราที่ถามมาตอบไปสนุกสนานรายการเดอะโกสต์เราก็เลยใช้คำว่าฉวยโอกาสที่มันเป็นช่องโหว่ของช่องเดอะโกสต์เนี่ยที่แบบว่าเขาไม่ได้มาตอบเนี่ยเราก็เลยเอามาตอบให้จัดให้จัดให้มาถามอาจารย์บ้างบางเรื่องอะไรอย่างนี้ก็คือกลุ่ม FC เนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มเดียวกันที่เขาดูรายการ The Ghost แล้วก็ตามไปแล้วก็ตามมาดูรายการของส้มด้วยแล้วก็ตามไปดูของช่อง Toffee ด้วย Q&A ว่างั้นเถอะถูกต้องค่ะมา Question and Answer คำถามแรกคืออะไรเจอกันได้ยังไงสามคนนี้ค่ะเจอกันได้ยังไงกันนะโอเคค่ะลูกพี่ท็อฟฟี่อาจารย์โนเล่แล้วก็แม่เนี่ยเจอกันได้ยังไงแบบรวมตัวกันได้ไงที่จะทำ The Ghost Secret เจอกันที่ Workpoint เริ่มต้นดีกว่าแม่เจอกับอาจารย์โนเล่เนี่ยไปสร้างพระด้วยกันที่เมืองกาญจนบุรีโดยที่แม่เนี่ยไม่รู้หรอกมีอาจารย์โนเล่ไปก็ไปเจอกันแล้วตอนนั้นอาจารย์เขาผอมมากเลยก็ตอนนี้ครับก็ผอมฟูกว่าตอนนั้นหน่อยโอเคก็ได้คุยกับอาจารย์เข้าไปสวัสดีคุยกันอะไรเงี้ยถ้าย้อนไปนิดนึงส่วนตัวเนี่ยแม่ดูอาจารย์โนเล่ในรายการของ Workpoint แม่บอกเก่งขนาดนี้เลยวะอะไรอย่างงี้แม่บอกเนี่ยใช่เก่งขนาดนี้เลยหรอวะอะไรอย่างเงี้ยพอได้เจอปุ๊บอาจารย์ก็ทักอะไรมาสักหนึ่งอย่างอะไรที่แบบแม่ก็จริงจริงนี่นาแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเจอที่ Workpoint ครับพอเจอ Workpoint ปุ๊บเนี่ยก็เริ่มแบบเจอกันบ่อยๆ2ครั้ง3ครั้งก็ได้คุยบ่อยจนกระทั่งอาจารย์บอกว่าพี่ส้มผมอยากทำรายการแม่ก็บอกว่าเอาเลยอาจารย์ดูที่ยังไม่รู้ว่ารายการจะเป็นยังไงอาจารย์ชวนเนี่ย1นาทีแม่ก็ตอบใน1นาทีโอเคแล้วก็แม่กลับไปทำงานอะไรรายการต่อเลยแล้วพี่ท็อปอ่ะพี่ท็อฟฟี่เจออาจารย์ในห้องคาเฟ่คาเฟ่ค่ะก็ทักระหว่างกินข้าวตอนนั้นน่ะบอกตรงๆไม่รู้จักอาจารย์วันเดียวกันมั้ยอาจารย์ย้อนนิดนึงเจอพี่ท็อฟฟี่เอาลูกไปตอนนั้นเอาน้องฮีเดย์ไปก็ขอจูนก็อยู่ตรงหน้าคาเฟ่ก็สวัสดีครับพี่ท็อฟอะไรเงี้ยตอนปกติตอนนั้นเจอกันครั้งแรกไม่ได้ค่อยพูดคุยกันวันนั้นมาก็เจอกับพี่ที่กินข้าวที่คาเฟ่ใช่ใช่ครับนะครับก็บอกพี่ท็อฟฟี่จะมีรายการ The Ghost Secret พี่ท็อฟฟี่ถามมันเป็นรายการรูปแบบยังไงอะไรยังไงพอบอกรูปแบบก็ครับเหนื่อยเหมือนกันชอบ คือปกติชอบตามคนอดผีมั่งอะไรมั่งไปถ่ายรายการไปดูเขาตามแบบว่าทั้งนั้นที่เป็นกลัวผีอะกลัวแต่ถ้าไปในบรรยากาศที่มันแบบมีคนอยู่เยอะๆแต่ไปอยู่ในเหตุการณ์มีเพื่อนนั่งมีใครนั่งแล้วดูเขาถ่ายกันนะไปแต่ไปเองไปแท็กเองไม่ค่อยกล้าแต่ก็ไปหลายรอบแล้วนะไปล่าท้าผีอ่ะคนโดนผีอ่ะทั้งนั้นที่กลัวนะกลัวแต่ก็ได้ตังค์นะพี่ส้มก็แล้วบริษัทเราเออหยิบยื่นโอกาสมาให้ท็อฟฟี่ไปถ่ายก็ต้องไปอ่ะมันก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ความรับผิดชอบอันนี้คือถ้ามองกันแบบแบๆเลยนะอาจารย์โนเล่ถามชวนแม่บอกว่าพี่ส้มผมมาทำรายการแม่ไม่เคยถามแต่จะคำเลยว่าการจะเป็นรูปแบบไงอาจารย์ทำ YouTube ใช่พี่ส้มยูทูบเนี่ยถ่ายตามที่ต่างๆยังไม่รู้รายการเป็นยังไงเลยนะเอาแม่เอาเลยแม่ตกลงเลยมีอยู่อย่างนึงคือที่ไม่ถามเลยคือค่าตัวค่าตัวเพราะอะไรไหมถ้าสมมติว่าคนชวนทำรายการอย่างอื่นก็จะถามแอบถามเราต้องแอบถามเฮ้ยเทปเท่าไหร่วะอะไรเงี้ยก็มีอยากรู้ค่าน้ำมันที่แม่ตัดสินใจไปเลยในหนึ่งนาทีที่อาจารย์ชวนเนี่ยคือแม่ศรัทธาแล้วของจริงนี่หว่าผมคิดว่าสนุกแน่มันน่าจะมีอะไรที่สนุกมันไม่ซีเรียสมันไม่ใช่งานที่เราต้องไปแบบโอ้โหไปเหนื่อยหรือไปเหนื่อยไหมมันเหนื่อยแบบอย่างเงี้ยเราเห็นภาพแล้วมันหายเหนื่อยมันสนุกกับการได้ท่องเที่ยวได้เห็นอะไรแปลกๆนี่ถามอาจารย์ทำไมมาชวนแม่กับพี่ท็อปจริงๆแล้วชอบศิลปินสองท่านนี้มาตั้งนานแล้วครับก็คือเนื้อคนยืดจังไปดูพี่แบบโจ๊กแต่โจ๊กที่สมรรถเพียรดูโอ้โหสุดยอดเลยครับคนลุกแล้วดูแต่หกฉากผมก็โอ้โหสุดยอดเลยครับก็ชื่นชอบพี่ทั้งสองคนมาตั้งนานแล้วแต่สมัยผมเด็กโอ้โหใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่ครับเอามานานแล้วละกันจำได้ติดตานะครับมีรายการหนึ่งนะครับก็มีพี่ส้มพี่ท็อฟฟี่เนี่ยออกคู่กันเลยอีกคนนึงเนี่ยนับถือนะครับองค์จีเทียนดัซเซ่นนะครับผมอากงเฮงเจ๋ออีกคนนึงโอ้ใช่เลยสายพี่อนาคตพี่ส้มพี่ท็อฟฟี่ใจมันคิดลึกๆว่าพิธีกรคู่ขวัญเนี่ยสักวันนึงเนี่ยคงต้องได้เจอแล้วมาทางสายความเชื่อทางสายของครูบาอาจารย์ที่เราก็เห็นด้วยแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าวันเนี้ยจึงเกิดขึ้นเจอแป๊บๆวันพี่ส้มได้มาวันนึงพี่ท็อปก็เข้ามาเป็นเวลา1ปีอาจารย์ที่ชวนส้มวันนั้นน่ะถึงระยะไปอีกหลายวันไม่ได้เจอท็อปประมาณ 2-3 อาทิตย์อ๋อครับประมาณนั้นแต่อาจารย์ตั้งใจไว้แล้วใช่มั้ยคะว่าต้องเป็น2คนนี้ไม่รู้เรื่องเลยเซอร์ไพรส์เลยแล้วก็เห็นกันมาด้วยความปิติความอยากลองชวนอยากได้
อยากได้อ่ะชวนส้มชวนทอฟฟี่มีชวนคนอื่นอีกไหมไม่เลยครับในพี่ศิลปินที่เวิร์คพอยต์ผมไม่เคยชวนใครเลยก็มีเนี่ยสองพี่นี่แหละที่เข้ามาคือต้องบอกว่าส้มน่ะถ้าบอกตามตรงเลยส้มถนัดการแสดงมากกว่ามีคาแรคเตอร์ให้ยืนเล่นไปเลยเหมือนกันผมการเป็นพิธีกรมาเนี่ยอยู่เวิร์คพอยต์มา15ปีเนี่ยเราไม่ได้เป็นลีดเลยไม่เลยไม่มีรายการไหนที่เราเป็นลีดเพราะว่าเราชอบเป็นแบบเล่นตามบทบาทสนุกกว่าแต่พอให้มายืนโดยที่ไม่มีบทไปทางไหนอ่ะเราจริงๆแล้วเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะแต่กับเรื่องแบบเนี้ยอย่างเงี้ยชอบพอมันชอบปุ๊บมันก็ตั้งใจอะไรที่มันชอบเราก็ใส่ความตั้งใจไปอาจจะไม่ได้ดี 100% หรอกในมุมมองของทุกคนที่ดูรายการนะแต่เราถือว่าเราอ่ะสุดๆเลยอ่ะผมว่าผมตั้งใจที่สุดเลยนะรายการอันนี้คือท็อฟฟี่มีความตั้งใจว่าจะเป็นพิธีกรรายการนี้แต่ถ้าจากประสบการณ์พี่ที่ผ่านมา1ปีอ่ะพี่ความรู้สึกว่าพี่ไม่ได้เป็นพิธีกรพี่ไปอยู่ในบรรยากาศจริงๆแค่นั้นเองพี่ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเปิดรายการเลยพี่ทำไม่เป็นเลยพี่ส่วนตัวพี่นะพี่ว่าพี่ทำไม่เป็นจะไปยืนข้างนู้นนี่ผมว่าผมไม่เป็นพี่ว่ามันเป็นบรรยากาศที่แม่ไปอยู่ตรงนั้นน่ะว่าแม่เจออะไรอาจารย์เห็นนี่หรือเปล่าส้มเห็นนี่อาจารย์อย่างเงี้ยคือบรรยากาศมันเห็นแล้วเราเป็นภาพขึ้นมาไอ้สองตัวสำคัญอยู่ไหมได้ยังไงเลยครั้งแรกที่แบบพี่ท็อฟฟี่กับแม่ไปถ่ายรายการกับอาจารย์อ่ะมีช่างใจแม่ว่ายังไม่เชื่อมีแม่ก็มีอันนี้กว่า3 EP แรกที่แม่เจอเนี่ยแม่บอกอะไรจะรู้ขนาดนี้ด้วยเหรอการเทปดงละครใช่ไหมดงละครคือไม่ดงละครคือเฉยๆดงละครเทปแรกแม่ชิวๆเฉยๆเพราะว่าอาจารย์ก็ยังไม่ได้แบบออกมาแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นลองไม่ได้ลองใช่เพราะว่าดงละครเนี่ยเราจะถ่ายเหมือนอารมณ์เหมือนสารคดีดงละครแม่ก็แอบนิดนึงแล้วว่าเอ้ยมีความเชื่อนิดแล้วไปอีก 2-3 EPที่พีคเลยเนี่ยคือที่เมืองการที่แม่แบบแอบไปถามเลยที่เป็นถ้ำแล้วก็มีบันไดลงไปออนไปแล้วสำนักสงฆ์อะไรสักอย่างที่ไปเจอดาบโบราณที่ไปเจอที่อาจารย์บอกว่ามีเพชรพญานาคผมเห็น5เม็ดอาจารย์ดร.กรใช่ถูกต้องแต่ท็อฟฟี่หาได้3เม็ดแล้วแม่ก็เอาละแต่ก็เฉลยตอนท้ายคือพระที่เราไปกราบมาอ๋อฉันได้มา2เม็ดแล้วได้มา2เม็ดแม่หายท้องเลยแล้วแม่นะพอก็ถ่ายเสร็จรูปแม่ก็ไปถามคนที่เขาดูแลที่นั่นน่ะก่อนที่เราจะลงไปถ่ายเนี่ยอาจารย์โอเล่มานี่ไหมอาจารย์เรียกเข้ามาในนี้ไหมปะเปล่าครับอาจารย์ไม่ได้มาที่นอกรอบเลยคุณส้มบันไดเนี่ยเพิ่งเสร็จเมื่อวานอืมอันนี้แล้วถ้ำมันสูงประมาณถ้ำแบบนี้ชั้นแบบนี้เลยคือพูดถูกเลยโจ๊ะแม่บอกแล้วก็วันนั้น5995ถูกอุ้ยทีนี้ไม่เชื่อไม่ได้แล้วพี่ช็อปอ่ะนี่อ่ะล่าสุดเนี่ยแกล้งถ่ายกันที่ราชบุรีอีกวันนึงว่างอยู่ใช่ไหมทีมงานว่างใช่ไหมนัดโดยที่แม่จะรู้ว่าจะไปที่ไหนเพราะเรามีข้อมูลอยู่แล้วคนส่งข้อมูลมาให้เราก็นัดเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวถ่ายที่นครปฐมต่อเพราะว่าเป็นทางกลับวัดนี้เป็นวัดที่ผมเลือกเองอาจารย์ไม่มีสิทธิ์ไปทำข้อมูลไม่รู้จักใครในนั้นแน่นอนไปถึงวัดปุ๊บอาจารย์อยู่แต่ในรถตู้ไม่ลงเพราะว่าแดดร้อนมากไปถึงตอนประมาณบ่ายโมงเราก็ถ่ายอินเสิร์ตวัดถ่ายอะไรกันทุกคอนเสิร์ตปุ๊บลูกศิษย์วัดก็เลยมาถามว่าจะไปกราบเจ้าอาวาสไหมอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไหลทีเดียวเลยเคสให้จบก่อนแล้วก็ค่อยไหลไปกราบพระแล้วค่อยกลับกันเฮ้ยจะเฉลยแล้วเนี่ยยังไม่ได้ออนแอร์อ้าวไม่เป็นไรจะบอกว่านี่แหละเป็นอะไรที่ผมเตรียมเองโดยที่อาจารย์ไม่มีข้อมูลท็อฟฟี่พูดคือได้ความจริงด้วยคือความจริงทำไมเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเพราะท็อฟฟี่ก็คิดว่าทุกคนว่างหมดแต่แม่ติดอัดรายการจบกับโจ๊กแม่ต้องตีรถกลับอันนี้คือเขาก็โดนกันสองคนเพราะทุกอย่างมันคือเรียวเรื่องจริงหมดเลยเอ้ายังไม่ได้เฉลยเพราะว่าไม่ได้บอก okay. เรื่องเคส2เคสว่าอะไรอ่ะไม่เฉลยแค่ okay. บอกว่ามันเป็นยังไงแต่โหดมากเคส2เคสนี้เป็นอะไรที่ฟังแล้วเนี่ยทีมงานฟังแล้วแบบมันมีเรื่องอย่างนี้อยู่บนโลกจริงๆเหรอใช่มั้ยในบรรดาเทปที่ออนไปแล้วอ่ะคิดว่าในเหตุการณ์จริงอ่ะเทปไหนน่ากลัวที่สุดส้มเทปไหนน่ากลัวสุดอ่ะพี่ส้มอ่ะผมยังตราตึงอยู่กับความอลหม่านโกลาหลของวัดสตือเจดีงามโอ้อันนั้น5เคส6เคสในคืนเดียวผีเข้าออกเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าคนนู้นอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงความน่ากลัวครูอุ้มอิ๋มอ๋อเพราะว่ามันมีเรื่องบางเรื่องที่มันไม่สามารถออนได้แล้วก็พ่อเขาอีกคือพ่อเขานี่แบบหันมาตะหวาดนี่คือคนละคนเลยอ่ะคือคนละคนคนละเสียงคือมันไม่ใช่คนคนเดียวกันเลยถ้าเอาความคิดอาจารย์เคสไหนที่แบบต้องใช้แบบพลังเยอะที่สุดอ่ะไม่ใช่พลังทางกายที่เดินขึ้นบันไดเหนื่อยนะคะมันที่วัดแถวๆกรุณามรินทร์โอ้ไม่ได้เอาอันนี้ไม่ได้เอาไหนอาจารย์บอกว่าไม่เคยเห็นผีอะไรหน้าขยะแขยงอย่างนี้มาก่อนแล้วมันมีกลิ่นไง
แล้วมีกลิ่นแล้วก็เลยทำให้แบบคลื่นไส้อาเจียนมันจะถ่ายต่อได้ไหมอย่างเงี้ยเราถ่ายกันอยู่เงี้ยแล้วมีกลิ่นอะไรสักอย่างนึงมาจะอ้วกอ่ะได้กลิ่นคนเดียวนะเออเห็นคนเดียวได้กลิ่นอยู่คนเดียวแล้วก็มีอาการอยู่คนเดียวแล้วก็อาจารย์ไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นใช่มันต้องคัดนะพี่ต้อมเพราะผมเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้าเหนื่อยอ่ะเหนื่อยสุดเทปไหนโอ้โหเหนื่อยเลยเอาแบบสุดเลยที่ตราตรึงเลยก็สุราษฎร์ธานีโชคชนาอาจารย์เข้าไปกับผมโชคชนาก็เหนื่อยอันนั้นพี่ส้มไม่ได้ขึ้นอันนั้นก็หลายร้อยขั้น700ขั้นใช่ไหม700ขั้นบันไดมันยังโอเคไงที่สุราษฎร์นั่นคือสุดไหมใช่อันนั้นลงถ้ำก็ไม่มีบันไดด้วยอันนั้นลงแบบว่าถ้าลื่นก็คือตกเหวอะพี่การจะตายนะใช่ครับแล้วถ้ำเป็นแบบนี้ชั้นแบบนี้ภาพบอกก็ต้องยืน45องศาใส่รองเท้าผ้าใบไม่ได้ต้องถอดเลยแล้วเท้าต้องจิกแบบนี้ถ้าลื่นข้างล่างคือเหวขออีกคำถามนึงครับผมให้แต่ละคนแบบพูดหน่อยว่าแบบรู้สึกยังไงบ้างกับการที่อย่างพี่ทอฟฟี่ใช่ไหมรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ทำงานร่วมกับอาจารย์แล้วก็แม่แล้วก็อาจารย์รู้สึกยังไงที่ทำงานร่วมกับสองคนนี้แล้วแม่รู้สึกยังไงที่ทำงานร่วมกับอาจารย์กับพี่ท็อปพี่ท็อปกันรู้สึกสบายใจที่ทำงานร่วมกับพี่ส้มหนึ่งอย่างคือหนึ่งอยู่เวิร์กพอยท์ด้วยกันมาหลัก10ปีขึ้นอย่างเงี้ยคือมันเป็นคนที่แบบคุ้นเคยไปแล้วทำงานกับกองอื่นหรือดาราหรือพี่รุ่นพี่รุ่นน้องคนที่เราไม่ได้คุ้นเคยมันจะมีความรู้สึกเกรงแต่อย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนแบบเหมือนเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวก็ทำอะไรก็เลยแบบฟรีสไตล์เราไม่ได้มีอะไรแบบตายตัวที่แบบจะต้องมาฟิกมันเพราะฉะนั้นการทำงานมันก็เลยสบายๆแล้วทำงานกับดาวเล่ก็ดีตรงที่ว่าเวลาเราช่วยคนแล้วเขาพ้นทุกข์หรือเขาดีขึ้นมันจะได้ความปิติและอิ่มเอมในใจว่าเราช่วยให้เขาเนี่ยเขาจัดมาแบบเย็นมันเลยบางทีแบบโซมหัวยุ่งร้องไห้แบบอะไรมาเลยเจออาจารย์ช่วยเหลือปุ๊บกลับมาอีกรอบนึงเขาหน้าตาสดใสผ่องใสมีอาชีพทำมาค้าขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นความแบบดีใจของเราที่เราได้ช่วยคนถ้าเป็นมุมของแม่แม่ทำงานกับท็อฟฟี่ก็รู้สึกแบบชิลๆสบายๆเพราะก่อนที่จะอยู่เวิร์กพอยต์เนี่ยแม่ก็คือเจอท็อฟฟี่มาแล้วแล้วก็ท็อฟฟี่ก็คือเหมือนน้องคนหนึ่งอ่ะเป็นเด็กที่น่ารักที่แบบทำงานด้วยแล้วหนึ่งสบายใจไม่ต้องเฟกใส่กันมีความจริงใจให้กันมันไม่ใช่เพื่อนร่วมงานมันเหมือนน้องคนหนึ่งเลยอย่างอาจารย์เนี่ยเป็นรุ่นน้องแม่แต่ว่าเคารพแม่ก็เคารพคือเป็นอาจารย์หนึ่งอย่างที่แม่รู้สึกแม่ประทับใจคืออาจารย์เป็นคนนำทางพาแม่ไปทำบุญหลายๆสถานที่ทุกครั้งที่ไปกับอาจารย์โอเล่เนี่ยมีการช่วยเหลือเหล่า FC คนที่เดือดร้อนเนี่ยแล้วแม่รู้สึกว่าโอเคแล้วแม่อยู่กับคนที่เขาพาแม่ไปได้บุญอยากจะบอกว่า1ปี1ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำงานกับพี่ท็อปทำงานกับพี่ส้มพี่2คนเนี่ยอยู่หน้าด่านหน้างานนี่ก็รับเรื่องงานตัวเองก็มีนะไม่ใช่มานั่งดูอย่างเดียวงานตัวเองพี่เขาก็มีเขาก็ยังต้องมานั่งตอบคำถามพี่ส้มก็ต้องมานั่งคัดคำตอบมาดูกันทีละฝั่งดูทีละฝั่งอาจารย์คนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงเป็นตัวแทนเป็นปากเสียงของท่านผู้ชมแล้วสุดท้ายแล้วแต่ละเคสมันเกิดขึ้นบอกอย่างว่ามีบุญมีวาสนาที่ได้เจอกันขอบคุณทั้งสองคนขอบคุณที่ทั้งสองคนช่องหนูกลายเป็นช่องซึ้งไปซะอีกนิดนึงก็คือก็ยังนึกไม่ออกถ้าไม่ได้เจออาจารย์ไม่ได้ทำรายการแบบนี้ไม่รู้ว่าตัวเองจะมีห้องพระไหมในชีวิตนี้นะจะสวดมนต์เป็นไหมหรือจะทำบุญทำอะไรเพื่อคนอื่นเป็นไหมเพราะปกติมันไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้ไงเพราะว่าชีวิตมันอยู่กับผับแอลกอฮอล์แสงสีเสียงดนตรีในวัยมันอีกเยอะเลยครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่ได้ทำรายการหรือไม่ได้เจออาจารย์เราจะอยากจะสวดมนต์ไหมแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันก็เชื่อมต่อมาถึงแม่นะซึ่งแม่เป็นคนที่ชอบทำบุญอยู่แล้วแล้วตอนนี้พอได้ทำตรงนี้ก็มีหลายอย่างที่เกี่ยวกับการทำบุญเราโพสต์ไปเราบอกไปเนี่ยเขาก็จะเข้ามาขอบคุณเราคือขอถามแทนคนที่อยากจะส่งเคสหน่อยพี่ท็อปตอนนี้ส่งเคสจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะอินบ็อกซ์มาหาพี่แหละเพราะว่าอินบ็อกซ์ไปหาทางแฟนเพจของรายการมันแน่นชัดจนแบบว่าแอดมินเขาทำหลายอย่างเพราะว่าเขาโทรบางทีเขาจะโทรมาเบอร์ของช่องหนูบางทีหนูก็ไม่ได้ตื่นรับอะค่ะคือต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าโทรเนี่ยสมมติว่าต้องหยกหรือใครรับฟังแล้วเดี๋ยวก็ลืมพิมพ์มาครับพิมพ์มาไว้ในเฟซบุ๊กผมก็ได้ข้อความแล้วเดี๋ยวเราจะปริ้นออกมาแล้วก็ทำรูปเรื่องให้อย่างดีว่าโปรไฟล์นี้ชื่อคุณอะไรมีเบอร์โทรเพราะว่าเราจะสอบถามเลยว่าขอเบอร์โทรขอที่อยู่ขอวันเดือนปีเกิดขอรูปถ่ายหน้าตรงคือข้อมูลทุกอย่างที่ให้มาเนี่ยจะทำเป็นรูปเล่มแล้วก็จะเสนอให้พี่จู้พุ่งกับเลือกเราจะไปจังหวัดไหนจังหวัดไหนสมมติว่าเราจะไประยองแล้วไปชลบุรีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามท็อฟฟี่ก่อนท็อฟฟี่มีเคสไหมเพราะเราจะมีไปทำบุญตามวัดต่างๆอยู่แล้วในเฟซแม่ตอนนี้มีมาเยอะก็คือส้มเช้งสามชาติบุญญาวันส้มอยากให้มันเป็นเนื้อเรื่องที่คุณต้องการความช่วยเหลือจริงๆครับเคสประสบปัญหาทางโลกวิญญาณใช่ใช่ที่เขาเจอประสบปัญหาแบบนั้นด้วยความสัตย์จริงนะคืออยากให้คุณรอนิดนึงบางทีมันขึ้นอยู่กับบุญสัมพันธ์เหมือนกันแล้วก็ทำมาลงนะคะหมดแล้วนะคะหมดแล้วนะหนึ่งคือราคาที่มันขึ้นสูงสวิงอยู่ในขณะนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับทีมงานนะครับต้องบอกตรงๆโอ้ใช่ดีท็อฟฟี่พูดเลยใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราปั่นกันไม่ได้
ได้อยู่แล้วนะฮะเพราะเราจำหน่ายราคาเดียวแล้วก็รุ่นเดียวจบในตอนนี้ก็ไม่มีแล้วคนที่เขามาที่หลังหรือเขาไม่รู้ตอนที่จองกันอ่ะมันก็ทำให้เขาอยากได้แล้วพอเขาอยากได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องแน่นอนละมันเป็นธรรมชาติที่แบบซื้อต่อได้ไหมราคาเท่าไหร่ก็ยอมอะไรเงี้ยเพราะนั้นราคามันจะขึ้นอยู่กับท่านพอดีว่าพี่ไปอ่านในเพจคือเขาบอกว่าพอราคานี้เดี๋ยวรายได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือจะมาให้กับรายการครับอันนี้ก็คือต้องเกี่ยวกันอันนี้คือไม่เกี่ยวกันใช่อันนี้คือไม่เกี่ยวกับเรานะคะนั่นคือเป็นข้ออ้างของเขาเองนะคะไม่ใช่ทีมงานเราด้วยเออชื่อได้ไหมถ้ากรณีประมาณนี้ก็คือมันเป็นความประสงค์ของเขาเห็นใช่ไหมเห็นอ้าวก็อาจจะเป็นความประสงค์ของเขาจริงๆแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรานะครับแต่เราไม่ได้เป็นคนบอกให้เขาทำอย่างนั้น 40,000-50,000 ต้องมาทำบุญที่รายการไม่ใช่นะฮะไม่ใช่บอกนั่นบอกเลยว่าคุณไม่ว่าจะเป็นคุณอะไรก็ช่างนะขออนุญาตอย่าเอาชื่อเราไปแอบอ้างเราเข้าใจเจตนาของคุณอ่ะคุณอาจจะเป็นเจตนาที่ดีแบบนั้นอะแต่ว่าเพราะว่ามันไม่เหมาะสมอะเพราะคนเขามองอ้าวนี่เป็นพวกเราหรือเปล่าเพื่อจะจำหน่ายราคาสูงแล้วก็เอาเงินมาเข้ารายการอันนี้ฉันว่าไม่เหมาะสมขอบคุณอาจารย์ขอบคุณพี่ท็อปขอบคุณครับขอบคุณครับฝากรายการด้วยนะครับฝากช่องพี่ท็อปไหมคะฝากนี่ก็คือเดี๋ยวจะมีเคสที่ล้นๆแบบว่าแบบเรื่องเล่าล้นๆที่เรายังไม่ได้ออกไปถ่ายทำอาจจะเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับวิญญาณสิ่งลี้ลับอะไรเงี้ยจะทำช่องผวาศาสตร์เป็นเพจ Facebook ที่จะเล่าเรื่องผีสดสดผ่านการไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับอันนี้คือประสบการณ์จริงๆที่คัดเลือกด้วยนะใช่ครับผวาศาสตร์ถ้าเหลือจะคัดเสร็จแล้วก็โยนมาฝั่งนี้ได้ได้เลยเพราะว่าแม่ลูกกระตุกขวัญใช่ไหมฮะแม่ลูกกระตุกขวัญรายการใหม่ไงสปอยหน่อยสปอยหน่อยแม่ลูกกระตุกขวัญนี่จะเป็นแบบนั่งคุยเรื่องผีแบบมีภาพที่แบบว่าผ่านการตัดต่อแต่ของผมนี่จะเป็นอีกโรงนึงเป็นเหมือนแบบไลฟ์โทรศัพท์คุยกันคุยประสบการณ์จริงนี่คุยประสบการณ์จริงอันนี้เชิญคนเข้ามาคุยนะครับฝากรายการใหม่ในช่องของอาจารย์โอเล่ด้วยนะคะช่องอาจารย์โอเล่มีช่องแยกจากช่องหรือโกซี่คิดด้วยนะคะทุกคนฝากไปกด Subscribe ให้ช่องนั้นด้วยนะคะโอเคนะคะแล้วฝากกดติดตามช่องเราด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณค่ะ